Everybody give it up for Pat B. ตอนนี้เป็นน้องๆศิลปินคนไทยนะคะน้องแอนแบค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันอวันค่ะแหมบรรยากาศดีมากตอนนี้เราอยู่ในสวนสาธารณะนะคะเป็นปาร์คแล้วคนก็มาแบบนั่งพักผ่อนกันนะคะตอนนี้มอสอยู่ในเมืองชิโน่นะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียนี่แหละขับรถออกมาจากแถวฮอลลีวูดนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้วันนี้มอสจะพาทุกคนมางานเทศกาลดนตรีของคนลาวเฮ้ยทุกคนวันนี้นี่เขามีคนตกปลาด้วยเฮ้ยเพิ่งเคยมานะเนี่ยนี่มอสเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะคะเนื่องจากว่าเขาชวนมางานนี้นะคะจะเป็นเทศกาลดนตรีที่คนลาวเขาจัดแล้วก็จะมีศิลปินไทยด้วยแบบหลากหลายนะศิลปินลาวศิลปินม้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอาหารทุกคนแล้วก็เตรียมมากินนะก็จริงๆแล้วคนลาวอ่ะอยู่ที่ชิโน่เยอะนะคะแต่ถ้าจะให้เยอะๆเลยอ่ะจะอยู่ที่เฟสโนอันนั้นอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็มีที่ซานดิเอโกเยอะนะคะอันนี้คือในแคลิฟอร์เนียนะคนลาวเยอะมากๆเลยมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันว่าเป็นยังไงเนาะโอ้โหนี่อันนี้คนที่เดินเข้างานนะคะตอนนี้เรากำลังไปหาที่จอดรถแล้วดูกระเป๋าลากแล้วพื้นเป็นลูกลัง โอ้โหทุกคนเราได้ที่จอดตรงนู้นใช่ไหมแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วตรงนี้ทุกคนเห็นไหมว่าจะมีคนเขาอะแคมปิ้งอยู่คืองานอะเขาจะจัดทั้งหมด3วันนะคะแล้วเขาทำแบบว่าให้คนสามารถเนี่ยเอารถ RV มาจอดมาแคมปิ้งเลยนะคะเหมือนงานโคเชล่าเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเอารถมาเนี่ยแล้วก็ดูงาน3วันนะคะมาถึงงานแล้วค่ะทุกคนนี่ทางเข้าเขานะก็จะมีแบบดอกไม้นะชื่องานสบายดีเฟสติวัลนะคะแล้วก็จะมีรูปสัญลักษณ์เนาะเป็นชาวม้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วชาวลาวชาวไทยเนาะมีเวียดนามด้วยก็เป็นซุ้มของอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็จะมีหลายคนที่สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะทำไมมีรองเท้าแตะสื่อถึงอะไรอันอื่นพอเข้าใจแต่รองเท้าแตะนี่คืออะไรช่างดาวโอ้โหเข้ามานะคะเราก็เจอน้องๆสาวๆคนลาวแบบเขาก็ใจคล้ายหน้าเหมือนคนไทยนะคือเขาจะมีการแสดงบนเวทีหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งแบบดนตรีวัฒนธรรมด้วยทั้งนั้นเราก็จะเห็นน้องๆเห็นว่าเขาจะใส่เป็นแบบชุดพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยคนลาวหรอชื่ออะไร Alexis ค่ะ Alexis Alexa อยู่อเมริกามานานหรือยัง34ปีแล้วโอ้แล้วมาจากแคว้นไหนที่ลาวทั้งเหนือซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้มาอยู่นานแล้วจำไม่ได้30ปีแล้ววันนี้มาดูใครศิลปินก้องห้วยไหลอุ้ยกันพัฒน์อยากเบิ่งก้องห้วยไหลได้ซ้อยมาวันทิศมาซันเดย์มาวันทิศอยากเบิ่งนะอยากเบิ่งอยากเบิ่งขอบคุณค่ะขอบใจหลายๆมาแล้วมาดูเวทีกันบ้างเวทีเขาจะเป็นแบบเอาดอนะนี่ก่อนเข้าแล้วตามต้นไม้เห็นไหมเขาจะมีอะไรอ่ะไว้ผูกข้าวเหนียวอ่ะแม่ว่าซาบาบี Let's go ซาบาบี You were supposed to ride for me Lie for me Die for me Yeah แต่ถ้าก็ขอทิ้งเสียทิ้งเสียมีคนอ่านยิ่งโดนประชาญ Yeah yeah
มึงว่าก็เท่าดีใจขอตัวขอบคืนตัวเจ้าชายยอดก็จะเต่าโก้ยอดก็จะเต่าโก้ยกที่คุณเจ้าเป็นใครได้ที่คุณโก้ด้วยที่ยากก็ที่ยากที่เชื่อถือ Thank you so much I love your video you share that Thank you so much It's good to see you Are you Thai or Lao I'm Lao ha from Burmese Lao ซาวพม่านี่วันนี้เราเจอสาวพม่ากับลาวอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะเราที่เป็นเนี่ย for 7-8 years โอ้7-8ปีแล้วนะ I performed at Sawadee Fest last year โอ้ yeah okay good to see you thank you too I'm Rosie ทุกคนนะอยากจะบอกว่าพื้นที่ที่จัดงานกว้างมากๆเลยนะตรงนั้นเขามีที่เข้าอีกที่หนึ่งด้วยนะทุกคนเออเขามีกิจกรรมเยอะมากเลยเนี่ยหลายมุมมากมีมิสแอนด์กิ๊ดมุมนี้ด้วยแล้วถ้าเราถอยหลังไปเวทด้วยความที่อากาศมันร้อนอะเนาะแล้วก็จะมีคนจะแบบหลบกันอยู่ตามต้นไม้นี่ก็จะเป็นซุ้มพักผ่อนนะทุกคนชอบความที่เขามีแบบดอกดาวเรืองนะคะประดับอยู่กับต้นไม้และที่สำคัญนะคะทุกที่จะต้องมีเสือให้นั่งพักผ่อนนะโอ้นี่ไงโอ้อะไรชอบกระเป๋าจังเลยมา VIP อ๋อ VIP เวลาเขาเอาตัวนี้ให้เขาแถมสไตล์อะไรเนี่ยพระพี่เป็นคนลาวหรือคนลาวจากแคว้นไหนเนี่ยเวียงจันทน์เวียงจันทน์คุณเวียงจันทน์เยอะแต่น้องชายเป็นคนนักร้องมาโฮลี่ที่ข้างบนสเตจทุกคนคะตรงนี้เป็นบูธแบบมีดีเจนะแล้วชอบความที่เขาแบบเนี่ยเอาเสื่อมาปูนั่งไงคือตอนนี้มันยังเป็นช่วงเวลาแบบว่าเพิ่งเที่ยงกว่าๆนะคะงานก็เพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังไม่เยอะนะคะน่าจะเยอะกันแบบช่วงหัวค่ำเนาะล่มสวยพี่ตาก็บอกว่าล่มสวยมากล่มดีล่มดีเดี๋ยวทำไมหรอไปดูไหมล่มนู้นล่มมีชั้นก็มีเธอดูชั้นสิเดี๋ยวนี่ใส่นี่น้องๆ นะเด็กๆน่ารักเชียวโอ๊ยฮายสบายดีนี่คือแต่ละคนที่เขามาดูศิลปินของแต่ละคนเขาก็จะมีป้ายมาด้วยนะจ๊ะมีป้ายแต่งตัวมาพร้อมอันนี้น่าจะเป็นธีมแบบจีนเอาจริงๆนะทุกคนรู้ไหมว่าในรัฐเท็กซัสโดยเฉพาะดัลลัสนะคะแล้วก็ฮูสตันเนี่ยคนลาวอยู่เยอะนะคะคนลาวที่เขาอยู่หลายรัฐมากๆเลยนะคะเนี่ยเข้ามาในโซน VIP นะคะเขาก็จะมีซุ้มอาหารแล้วก็จะมีที่นั่งกินแล้วก็จะมีเกมให้เล่นนะถ้า VIP 3วันนะคะเขาจะคิดราคาอยู่ที่679เหรียญหรือประมาณ 24,000 บาทนะคะแต่ตั๋วรายวันเขาก็มีนะทุกคนตั๋วรายวันประมาณ169เหรียญต่อวันไม่ใช่ประมาณหรอก169เหรียญนะคะต่อวันก็ประมาณวันละ 6,000 นะคะมาไหนๆเราก็มาเทศกาลดนตรีของเรานะเราก็ต้องเนี่ยราวคิทเช่นดูนะเขาขายอะไรบ้างทุกคนเฮ้ยมีข้าวเปียกด้วยข้าวเปียกเขาขายอยู่ที่15เหรียญนะคะแหนมข้าวน่าจะแหนมข้าวทอดไหมเดานะเออแล้วก็มีลาบกงลาบไก่อะไรอย่างนี้ส้มตำเฮ้ยส้มตำลาวสวัสดีค่ะเอาแหนมข้าวคือแหนมข้าวทอดไหมคะ Yeah but it's not ready yet for how long does it take check back with us ส้มหมูกับjust normal เขาแบบมีแบบเผ็ดมากเลยนะนายวันๆน่ากลัวโอเค Yeah you're number 45พี่เป็นคนลาวมาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะ Most of all my life I was born and I came here You pass off Lao You forgot it Maybe Vien Chan I don't know Okay here's your change All right thank you Okay thank you
ก็ส่วนใหญ่นะทุกคนที่หมอถามอ่ะคนลาวเขาบอกว่าจะอยู่แทบจะทั้งชีวิตของเขาแล้วนะเขาเกิดที่ลาวก็จริงแต่ว่าเขามาอยู่ตั้งแต่แบบเด็กน้อยเนาะพอหมอถามว่าเขาอยู่มาจากเมืองไหนของเมืองลาวส่วนใหญ่เขาก็จะไม่รู้เนาะคือถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วอะค่ะคนลาวอ่ะจะอพยพมาอยู่ที่นี่นะคะจะมีในช่วงของสงครามเวียดนามเนาะแล้วก็จะมีสงครามกลางเมืองของลาวนะในช่วงปี1970ถึง1980ช่วงนั้นก็จะมีการอพยพมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเยอะมากๆนะคะตามข้อมูลที่มอสเคยหาเจอนะคะเขาบอกว่าคนอเมริกันที่มีเชื้อสายลาวอ่ะถ้าแบบเป็นตัวเลขที่สามารถเช็คได้นะปี2020เขาบอกมีประมาณ 200,000 คนแต่สำหรับมอสคิดว่าตอนเนี้ยgeneration คนลาวที่มาอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาจะเป็นคนรุ่นเก่าและเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดที่นี่ก็เหมือนเป็นอเมริกันซิติเซนแล้วนะคะก็จริงๆแล้วถ้าเป็นแบบเชื้อสายลาวจริงๆมาว่าน่าจะมีเยอะมากๆเลยทุกคนตรงนี้จะเป็น Meet and Greet นะคะตอนนี้เป็นน้องๆศิลปินคนไทยนะคะน้องแอนแบนสวัสดีค่ะพี่อันนี้มาจากเมืองไทยเลยใช่มาจากเมืองไทยครับพาน้องๆมาโชว์ดนตรีมาถึงกันตั้งแต่วันไหนเนี่ยโอ้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วครับแล้วทำไมน้องยังยืนหาวอยู่เลยพี่ ยังปรับเวลาไม่ได้ครับ มาครั้งแรกเลยครับที่ได้มาที่วงกันโอเคดีมากๆพี่เป็นผู้ปกครองของมือกองครับน้องตัวเล็กสุดแล้วส่วนใหญ่ที่วงแอนแบนนี่จะเป็นดนตรีแนวไหนเป็นล็อกเลยครับแต่ว่ามือเบสกับมือกีตาร์เขาเป็นคนอเมริกันนะครับเราไปเจอกันที่เมืองไทยเพราะอะไรคะทำไมทางสบายดีเฟสติวัลเขาถึงเลือกวงแอนแบนของเรามาผมว่าส่วนหนึ่งก็คือทางคุณพ่อของมือเบสกับมือกีตาร์เนี่ยเขาเป็นคนที่นี่เขาเลยส่งพอร์ตของเด็กๆมาและทางนี้เขาคงเห็นความสามารถอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอนุญาตให้เรามาเล่นเมื่อวานก็กองเชียร์เยอะใช้ได้แล้ววันนี้ใส่หนักกันก็แฟนคลับดีใจแทนเนาะภูมิใจไหมคะภูมิใจนะโอ้โSeven and you five โอ้โหนี่ FC วง and band นะคะ thank you โอ้โห5ขวบ7ขวบนี่มากันเยอะมากเลยเนี่ยมาคนไหนที่มาอเมริกาครั้งแรกยกมือนี่อันนี้อยู่อเมริกากันอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นทำไมยังหาวอยู่ง่วงเหรอหนุ่มง่วงเหรออันอายุกี่ขวบแล้ว11ครับชื่ออะไรนะนโมครับนโมนโมเล่นอะไรตำแหน่งอะไรผมเล่นกองครับเล่นกองนี่ยังไม่ตื่นแล้วใส่แว่นดำนี่พังใช่ไหมจริงแอบนั่งหลับใช่ไหม อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อทัศครับน้องทัศน้องทัศอายุกี่ขวบล่ะครับ11ครับ11เท่ากันเลยแล้วเราง่วงมั้งไหมเนี่ยไม่โอ้ ก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ขนาดแล้วหนูเล่นอะไรร้องครับอ๋อนักร้องเลยโอ้ยถอดแว่นให้พี่ดูหน้าหน่อยได้ไหมขอหน่อยแอบหลับเปล่าอ๋อนอชื่อแอดดี้หนูเกิดที่นี่ใช่ไหมลูกใช่ครับเกิดที่เมืองไหนเทนเนสซีเมมฟิสเทนเนสซีอ๋อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ17ครับ17ครับเล่นอะไรกีตาร์กีตาร์นะแล้วเป็นไงบ้างเราได้เจอแบบลาวแฟนวันนี้โอ้ very fun yeahvery fun nice meeting everyone รู้สึกดีใจมากครับที่มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เรามีแฟนคลับแถมมาหอมแก้มบ้างยังเนี่ยพี่ขอหอมได้ป่ะหอมไม่ได้ด้วยชื่ออะไรครับผมชื่อเอมอน How old are you 11 11 bass bass อ๋ออันนี้น้องเขาเป็นพี่น้องกันใช่ไหมโอเคครับ
โอเคครับพี่มุสลาวันวันอ้าวใช่อ่ะคุยกันตั้งนานก็บอกแล้วให้ถอดแว่นผมยังไม่กล้าถามเท่าไหร่อ๋อก็เห็นพี่ถามแล้วอย่างนี้หอมแก้มได้ยังพอรู้ว่าเป็นพี่มุสลาไม่เอาไม่เอามามาถ่ายรูปด้วยกันใหมทุกคนนี่เขามีแบบไทยแมงโก้ด้วยนะออเดอร์ตรงนี้ Hi can I get I salad Thai tea in the bag yeah okay just one yeah just one how much in the bag $10นี่ทุกคนเป็นไงล่ะอันนี้ชาไทยนะอยู่ในถุงในงานเทศกาลลาวนะถุงละ350 บาทจ้าโหหลอดอุ้ยหลอดกับทิ่มตายาวมากเฮ้ยอร่อยชื่นใจมากเลยอะแต่มันจะมิกยังไงอะกลัวถุงแตกป่ะไปกินอาหารลาวกันดีกว่าทุกคนอาหารที่เราสั่งนะตำลาวนะคะแล้วก็อันนี้นี่เขาบอกว่าเป็นหมูส้มเป็นแหนมแหนมแบบนี้นะทุกคน2อย่างนี้อยู่ที่35 เหรียญนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยแล้วก็ชาจริงๆเขามีแบบแก้วนะแต่เราเพื่อคอนเทนต์เราดูตั้งไม่ได้ภาระอ่ะพี่ตะกล้องถือแล้วกันนะคะพี่ตะกล้องบอกอยากได้แบบนี้ถือกันเป็นภาระไปโอ้นี่ส้มตำต้องกินเลยอืมลาวแท้ๆโอ้ยอร่อยชอบกินอย่างเงี้ยแบบหอมปลาร้านัวเออไม่แหนมเขาใส่เป็นซองอย่างเงี้ยมอไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้ตรงนั้นเขามีเสือด้วยแต่เสือเต็มหมูส้มกันหมูส้มโอ้พริกอร่อยอ่ะมีหนังหมูเปรี้ยวอร่อยฟินมากอย่างนี้สิไปโคเชล่านะมีแต่แฮมเบอร์เกอร์อันนี้แหละถึงใจมาอยู่กันกี่ปีแล้วโอ้นี่รุ่นใหญ่นะ40ปีอยู่แขวงอะไรกันคะเวียงจันเวียงจันเวียงจันโอ้เวียงจันหมดเลยโอเคถ้าเป็นอาหารอ๋อเป็นอาหารเก่ายุคนั้น40กว่าปีแล้ว40กว่าปีกันแล้วโอ้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนเราเจอเป็นไงคะ FC รุ่นใหญ่นะบอกแล้วว่าคนลาวที่นี่นะคะเขาเนี่ยมาอยู่กันนานมากๆเลยนะคะอันนี้ก็40ปีส่วนใหญ่ก็จะมาตั้งแต่แบบที่เขาบอกว่าคุณพ่อเขาเป็นทหารแล้วก็อย่างที่บอกค่ะทหารมีการลี้ภัยเข้ามานะคะอันนี้นะคะเขามีบูธ M150 ด้วยโอ้มีแรงและเอเนอร์จี้แล้วเพราะว่าวันนี้แดดแรงมากนะคะอุณหภูมิประมาณ27องศาทุกคนเพราะฉะนั้น M150 ช่วยเราได้มากค่ะอันนี้พี่เป็นคนลาวใช่ไหมคะคนลาวแล้วมาอยู่อเมริกานานหรือยังอยู่แคนาดานะอ้าวอยู่แคนาดาคนแคนาดาแล้วทำไมวันนี้มาอเมริกามาเพื่อโปรโมชั่นมันทำงานเพื่อโปรโมชั่นไว้ M150 เท่านั้นนะอ๋อแล้วที่แคนาดาคนลาวเยอะไหมเยอะมากเยอะมากเยอะมากอยู่หมดโตรอนโตแวนคูเวอร์มอนทรีออลก็หลายนะถ้าเทียบกับอเมริกาที่ไหนเยอะกว่ากันคนลาวอยู่อเมริกาหลายกว่าแล้วมาจากแขวงไหนที่ลาวจำปาสักจำปาสักปากเซนะคนปากเซคนปากเซนะไหน FC ปากเซนะพี่เข้ามาจากปากเซชื่อพี่อะไรคะจันพี่จันนะเข้าใจเข้าใจทุกคนคะแล้วในงานนอกจากเจอคนลาวแล้วนี่สวัสดีค่ะสวัสดีอ๋อชื่ออะไรคะสมเพชรสมเพชรสมเพชรเป็นคนลาวซนเผ่าคมูหรือและคนเมืองอ๋อก็คือจะอยู่แถวทางตอนเหนือของลาวใช่ไหมคะบ่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
สับสนสับสนแล้วมาอยู่อเมริกานานหรือยังสิ Richmond Bay Area Bay Area San Francisco yeah for how long oh my whole life หมดละหมดชีวิตแล้วมาอยู่อเมริกานานหรือยัง37ปีโอ้อยู่นี่37ปีแล้วนะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยที่ได้เจอขอบคุณค่ะเก่งมากภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็สับสนสับสนสับสนลาวภาษาหลายภาษากำมือปะกำเหมืองกำหรือกำขมูเมื่อภาษาไทยภาษาลาวเอาสวัสดีในขมูหน่อยพูดว่าไง Hello in your language สบายเลยเมกอเลยทุกคนคะแล้วเขาก็จะมีโซนที่เป็นแบบของขายนะมีเสื้อมีกางเกงอะไรอย่างนี้แล้วทางเข้านี่มีเสื่ออีกแล้วมอสชอบมากเลยที่นี่นี่ค่ะของเขาก็จะมีแบบเสื้อแบบลายไทยๆอะไรอย่างนี้มีแบบลายยันด้วยเห็นป่ะให้อาจารย์ wondering how much is it for the, that one T-shirt? Yeah all t-shirt $30 $30 all right เขาจะขายอยู่ที่30เหรียญนะคะก็จะเป็นราคาตอนเราไปงานเฟสติวัลก็จะประมาณนี้เนาะนี่ตรงนี้เขาจะมีพวกจุดแบบล็อกเกอร์นะคะฝากของได้คือแบบเหมือนงานเทศกาลดนตรีทั่วไปทุกคนเราเดินมานะมอสก็มากับสะดุดตรงนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบสร้อยเนาะที่ประดับอันนี้มอสไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นของม้งไหมของม้งไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นเครื่องเงินนะคะเขาก็มาตั้งไว้ตรงนี้เลยตรงนู้นก็บอก put your hands up put your hands up ก็อยากจะบอกว่าลาวไทยนะเป็นพี่น้องกันนะคะเราเหมือนวันนี้มอสเหมือนได้มายืนอยู่เมืองไทยเหมือนกันนะทุกคนเข้ามาทักทายแล้วก็อาหารในงานนี่คือถูกปากเรามากมากนะปกติมอสไปงานเทศกาลดนตรีในอเมริกาเนี่ยกินแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าใช่ไหมที่นี่คือแบบโอ้ยอยากจะบอกว่ามันดีมากมากเลยนะคะมอสก็ดีใจมากที่มางานเทศกาลดนตรีนะมีศิลปินคนไทยนะคะที่มาโชว์ในวันนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องห้วยไล่เนาะน้องกันนภัทรนะคะวงแอนแบนแล้วก็มีน้องสไปค์นะคะแรปเปอร์นะคะแล้วหวังว่าเดี๋ยวจะมีเทศกาลไทยแบบนี้บ้างก็ดีเนาะเดี๋ยวจะได้จอดรถมาแคมปิ้งเลยเดี๋ยวใครจัดยังไงก็อย่าลืมชวนมอสนะคะคลิปหน้าเป็นอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบายวันนี้บายดี thank you so much ขอบคุณค่ะ thank you